รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ 4:30 ทางวัวควายช่อง 23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแต่คนหลงเสียงทั้งเมืองเลยนะครับดีเจเจมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับทำไมยังหล่ออยู่เลยโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์หล่อยังเป็นโสดใช่ไหมย่ามีภรรยามีลูกแล้วครับอุ้ยอันนี้เขาไม่พูดกันทำไมต้องพูดแต่เขาไม่ออกสื่ออ๋องั้นตัดออกเลยครับผมโสดผมโสดผมโสดครับโสดจ้าโอเควันนี้ดีเจเจมมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าอุตายแล้วสปาเกตตี้ปลาดุกฟรูผัดพริกขิงไปดูกติกาอุ้ยมีในโลกด้วยเหรอครับเมนูนี้ทำไมมันยากงั้นวะสงสารจังเลยเอามาพร้อมค่ะครับตายแล้วกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเกิดมาผมไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาก่อนเลยนะครับมันไม่น่าจะเข้ากันได้เลยไม่ทราบอะค่ะครับพร้อมยังพร้อมครับ10นาทีถัดจากนี้ไปมาดูฝีมือดีเจเจมลงมือล้างมือแล้วนะฮะต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนแต่มันเส้นใหญ่มากยังต้องหั่นเอาเหรอหั่นไหมเอาไม่รู้เพราะอย่างนี้มันลงไม่ได้เอาลงมาเสียที่มาเถิดไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวมันก็ลงไปเองกะเพราไข่ดาวไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างนั้นเอาไว้ทำให้ลูกกินเหรอไหมเอาไว้ทรงเครื่องเลยครับเอาไม่ต้องหรอกเอาแบบนี้แหละนี่แหละดีแล้วก็อันนี้ผมมีโหเยอะมากเลยต้มสปาเกตตี้เขาไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำมันไม่อะไรเลยเหรอต้องใส่ด้วยครับไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันถามใส่เกลือแล้วใส่เหรออันนี้ผมต้องทำให้อาจารย์ชิมใช่ไหมกินด้วยกันอย่ามาแกล้งฉันกินด้วยกันอย่าใส่เกลือใส่น้ำมันใช่ไหมครับน่าจะดีแหละไม่เบรกเลยไม่ได้เลยครับไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเราอยู่ในสตูตั้ง10กว่าชีวิตไม่มีใครเบรกเลยนะครับสไปเทอร์เก่งจังเลยอ่ะต้มสปาเกตตี้แป๊บเดียวเลื้อยลงไปในหม้อแล้วโอเก่งนะต่อไปทำอะไรต่อคุณเจมปลาดุกฟูครับปลาดุกฟูมันต้องเอาคุณใส่ถุงมือไหมเพราะว่าประเดี๋ยวกลัวก้างปลาจะตำมือคุณใส่ได้ไหมได้อยู่นะอาจารย์ประเดี๋ยวต้องค่อยใส่มือใหญ่จังเลยอ่ะอย่างอื่นก็ใหญ่นะครับอุ้ยคุยนะแขนขาอะไรอุ้ยคุยนะอีพวกมันคุยฉันเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยเอาปลาดุกเนี่ยโรยกับขนมปังเอาเหรอครับให้มันฟูใช่ไหมค่ะทำเลยค่ะไม่มีใครห้ามจริงๆเหรอมันเป็นปลาดุกย่างอ่ะแล้วมันจะฟูได้ไงอ่ะอ้าวก็เธอบอกว่าใส่ขนมปังไปให้มันฟูอ๋อนี่คือเทคนิคการทำปลาดุกฟูครับโอ้ว่าไม่ได้นี่สูตรชาววังนะครับวังบุรพาวังหลังมันก็กลายเป็นปลาทอดดิมันไม่ใช่ปลาดุกฟูอ่ะมาเป็นแพได้ไงอ่ะฉันช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมตัดเอาเนี้ยแล้วก็สับให้ละเอียดเลยถ้าอย่างเงี้ยคือผิดเลยนะในอินเทอร์เน็ตเขาหั่นผักกันอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าเชื่อเลยเจมก็สายเขียวหรอไม่รู้จะผิดไปทางไหนเลยอะที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเส้นทางการจราจรอุ้ยเป็นแพ้เลยเจมเก่งมากค่ะโอ้สวยอ่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะได้ปลาดุกฟูแล้วแพหนึ่งไม่น่าเชื่อได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราผัดพริกขิงมันก็ต้องมีน้ำมันหน่อยไหมนี่น้ำมันหน่อยกระทะนี่ต้องใส่น้ำมันเหรอไม่ต้องมั้งไม่ใช่น้ำมันเลยเหรอผัดพริกขิงอ่ะนิดนึงอ้าวก็ใส่สิ
าจารย์หนุ่มหงิดไหมอยู่กับคนทำไม่เป็นไม่เป็นหรอกมันเออดีฉันชอบอยู่ใกล้ๆคนไม่เป็นเพราะว่าฉันจะชอบสอนนะทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จครับผมอยากรู้ว่าอาจารย์เวลาโดนมีบาดอาจารย์ร้องไงครับบาดทีเดียวอาจารย์ร้องไหมครับร้องสองทีสามทีนี่ระดับครูบาอาจารย์ผมก็ไม่เว้นกระทำไม่แล้วแล้วเธอร้องไงอ่ะอยู่ที่ว่าอยู่กับใครอาจารย์อ๋อเวลาร้องเสียงต้องเปลี่ยนไปด้วยหรอก็แล้วแต่ถ้ารู้จักกันใหม่ๆก็จะร้องดังหน่อยครับอ๋อเหรอครับ3คอนโดได้ยินหมดเลยครับเออผมใส่อย่างนี้เลยอาจารย์เอาจะรู้ไหมอ่ะมันต้องมีเครื่องแกงโอ้แล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยอาจารย์หรือว่ามันคืออันเดียวกันแต่สีคนละอันแล้วมันก็คนละแกงเหมือนกะปิแจ้งครับผมทานแรกแล้วผมไม่รู้ว่าอันสองคืออะไรครับลืมหมดเลยอันนี้คืออาจารย์ให้ผมอ่ะแม่เชื่อก็วางไว้กันเอาแล้วอาจารย์เป็นคนชอบรสจัดผมรู้อาจารย์แบบชอบอาหารไทยเราเบรกกองแล้วผมวิ่งไปซื้อร้านข้างให้ก่อนได้ไหมผมเห็นเขาเปิดพอดีเลยตามสั่งก็หอมนะเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราปลาดุกปูลงไปผัดใช่นะโอ้ยเสียดายจังเอาละเรากำลังจะได้ปลาดุกผัดพริกขิงแล้วแล้วก็ปรุงรสด้วยอะไรบ้างผัดพริกขิงมันต้องมีรสอะไรอ่ะเราอย่าไปปรุงเยอะเพราะว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วไม่จริงเราต้องปรุง ผมขาดอะไรนะขาดอะไรกันขาดอะไรนะอาจารย์นะขาดอะไรนะขาดอะไรนะไม่มีใครบอกเลยนะพูดตั้งนานแล้วเนี่ยขาดอะไรนะไม่หมดแล้วเนี่ยก็ต้องใส่ใบมะกรูดไหมใบมะกรูดเออไม่ใช่ใบมะกรูดใช่ไหมฮะโอ้ยน่ากินน่ะเพราะเป็นอย่างรสชาติต้องปรุงอีกไหมเออชิมหน่อยก็ดีนะร้อนแรงครับอะไรอ่ะเค็มผมว่าผมเป็นพิธีกรดีแล้วแต่ก็ได้นะก็น่าเกลียดไม่มากอ่ะกับข้าวคุณก็ดูโออยู่นะดูมีเสน่ห์แบบลึกๆอ่ะร้ายๆอ่ะอะไรโอเคแล้วครับโอเคเอาไปเตานะครับชามใส่เส้นขอบคุณครับกินลงไม่ลงไม่รู้นะแต่ว่าจานสวยไว้ก่อนจานสวยไว้ก่อนครับของทอดอย่าทานเยอะอย่าทานเยอะเดี๋ยวทานไม่ได้ไม่เนาะไม่ครับไม่น่ากินเลยครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำสปาเกตตี้ปลาดุกฟูผัดพริกขิงแต่ตอนเนี้ยเหมือนสปาเกตตี้หมูลวนเค็มเลยครับประเดี๋ยวสักครู่เราจะมาชิมกันนะ ว่ามันเป็นไปตามตำรับไหมนะ100กว่าปีจะมีแค่ครั้งเดียวและที่สำคัญคือเมื่อทานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะผมผู้ชายยิ่งมีครอบครัวในเนื้อยิ่งหอมนะครับก็ล่าสุดผมไปนวดเนี่ยคนแย่งกันเต็มเลยกลิ่นไม่ออกเลยเหรอกลิ่นไม่ออกเลยเหรอขออนุญาตอาจารย์ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยและกุ้งลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ขนมจีนนึ่งสุกผักชีฝรั่งหั่นท่อนและใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักลาบขนมจีนกุ้งสดใส่ภาชนะที่รองด้วยผักกาดขาวตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดอย่างแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดสาหร่ายไข่กุ้งใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะ
ตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูสับน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นมิรินสำหรับประกอบอาหารน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายใส่สาหร่ายวากาเมะแช่น้ำและอะโวคาโดหั่นเต๋าลงคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักสลัดสาหร่ายใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยต้นอ่อนทานตะวันและไข่กุ้งให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเจมครับพรีเซนต์หน่อยสิคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารต้นตำรับนะครับสมัยตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเมนูนี้เนี่ยเราได้อิทธิพลมาจากเมืองจีนเพราะว่าเรามีเส้นเนี่ยมันมาจากเมืองจีนนะฮะผสมผสานกับความเป็นไทยแล้วก็วัตถุดิบที่เราคัดสรรอย่างดีเหมาะกับคนที่มีฝีมืออย่างอาจารย์ร้อยกว่าปีจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยถ้าไม่ทานวันนี้ถือว่าเสียโอกาสอาจารย์จะไม่ได้ทานอีกเลยและที่สำคัญคือเมื่อทานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะมี2 อย่างเพื่อให้โรงพยาบาลกระท้องเสียครับเพื่อให้โรงพยาบาลกระท้องเสียครับอ๋อเหรอแต่เส้นเนี่ยนะอิตาลีนะไม่ใช่จีนเพราะมันเป็นสปาเกตตีสปาเกตตีถ้ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราก็จะไม่ว่าไหนลองชิมซิข้อมูลอาจจะร้อยปีอาจจะมีครั้งเดียวครับและนี่ผมบอกเลยนะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำด้วยเจ็บอยู่ด้วยกันสิตักเซ่ผมอิ่มอาจารย์ไม่ได้ลดความอ้วนไม่อย่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้ทานกับอาจารย์ใช่หลังจากติดตามรายการของอาจารย์มาเยอะผมก็ด่าหลายคนที่มารายการที่บอกว่าเลอะเทอะมันก็เข้าตัวครับฉันไม่เคยคิดเลยหน้าตาหล่อทำอะไรได้น่ากินอย่างนี้เราทำงานเยอะไงอาจารย์รู้งี้ผมเรียนทำอาหารกับอาจารย์ตั้งแต่4ขวบแล้วเนี่ยน่ากินอ่ะคุณผู้ชมสปาเกตตี้เจมมาน่ากินน่ากินอ่ะมีลูกแล้วก็ยังน่ากินนะครับเขาบอกผู้ชายยิ่งมีครอบครัวในเนื้อยิ่งหอมนะครับเป็นไงอาจารย์ได้กลิ่นโอเคได้กลิ่นผ้าอ้อมลูกจริงๆก็ล่าสุดผมไปนวดเนี่ยคนแย่งกันเต็มเลยกลิ่นไม่ออกเลยเหรอผมติดแพงครับติดแพงเขาก็เลยมาดมกันใหญ่เลยเหรอครับผมอาจารย์คำเล็กเชื่อผมป้อนไว้อาจารย์ไม่ต้องผมป้อนอาจารย์ครับครั้งนึงในชีวิตได้ไหมสักครั้งนึงในชีวิตนะอาจารย์นะถึงครอบครัวแล้วถ้าอย่างผมเกิดมาเนี่ยในเรื่องของอาหารมีลูกมีเมียแล้วเอาเด้อเอ้ยโหมีลูกมีเมียแล้วไม่เอาเจ็บครับเล็กๆหน่อยให้ผมได้มีโอกาสนี้หน่อยอาจารย์คนอื่นเกิดมาร้องแว้แว้ผมเกิดมาผมร้องยิ่งสักยิ่งสักเลยนะครับเอาหรอเอ้ยอาจารย์ดูของขาดมาแล้วช่วงนี้หาซื้อยากจังเลยขออนุญาตอาจารย์ไม่ต้องเก่งใจนะไม่ต้องเก่งใจถ้าผมเป็นอาจารย์ผมก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่แย่นะอาจารย์จริงๆพี่อ่ะไม่ได้แบบเป็นคนเอาใจคนนะพี่เอาใจคนไม่เป็นพี่เป็นคนจริงใจมันอาจจะแก่ไฟไปนิดนึงแต่ถ้าถามพี่ก็ว่ามันก็โอเคนะเออไอ้การทนได้ไงอ่ะก็เอาใครเลยทำไมไม่เอาเหรอเอาใครก็ผมว่ามันก็ไม่แย่ได้ไงเห็นไหมสรุปแล้วก็คือกินได้ตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะครับร้อยปีมีทีหนึ่งคือแก่ไฟไปนิดนึงต้องยอมรับแต่ไม่ถึงกับไหม้จนขมครับแล้วก็หอมปลาดุกมากกับใบมะกรูดเพราะฉะนั้นเครื่องแกงมีนิดนึงแทบไม่รู้สึกอะไรแต่ถามเรานะเนี่ยกินแห้งๆแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสปาเกตตี้ครับอาจารย์ก็อร่อยนะทำได้คุณผู้ชมแบบนี้ก็กินได้ครับยืนยันแต่ควรมีพวกน้ำซุปเพิ่มด้วยนะครับคอไม่ได้เลยเดี๋ยวกินต้องดื่มเอาเมนูต่อไปอาจารย์นิ่งจะทำกุ้งทอดผงกะหรี่ให้น้องเจมทานครับโอ้ชอบเลยให้อาจารย์ขายอาจารย์ขอไม้ละ35 บาท
3,500ครับคงจานไม้เท่าไหร่ครับเพราะจานส่วนใหญ่จานไม้ฟรีมีอาจารย์เลือกนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนมาฝากค่ะขั้นแรกใส่ในสดชนิดเค็มลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนเนยละลายใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใสตามด้วยเบคอนซอยเป็นเส้นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดแชมปิญองหั่นบางและน้ำเร่งไฟแรงต้มจนเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วลดไฟอ่อนเติมคุกกิ้งครีมคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยเบคอนเจียวและพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิต้องบอกน้องเจมนะว่ากุ้งทอดตำรับนี้ของพี่ห่วงมากจริงครับจริงในร้อยปีเนี่ยพี่จะเปิดเผยตำรับเพียงครั้งเดียวร้อยปีเจอกันครั้งหนึ่งผมไม่ได้เจ้าที่นะอาจารย์ตำรับนี้อร่อยจริงเพราะว่าอาจารย์มีเคล็ดลับเดี๋ยวก่อนอาจารย์เริ่มต้นนะแป้งประกอบอาหารครับประจำชีวิตกุ้งใส่แป้งประกอบอาหารลงไปเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่น้ำเย็นพอใส่ลงไปเสร็จก็คนทำทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งใส่น้ำเท่ากันไม่ต้องไปทำอะไรอีกเดิมหมดเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะช่วยคนให้เข้ากันเอาล่ะเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดตราโกกิการคนนี่มันมีความแรงมันหรือว่าคนไปเหอะจันคนไปเหอะคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยฮะเหนื่อยก็พักคนนี้ไม่ถนัดครับถนัดปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วก็แก๊บอะไรอ่ะเราทำอะไรอ่ะเอี่ยวอุ๊ยคุณผู้ชมครับขวดนี้วอลผงกะหรี่ตลับปืนไข้คุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผงกะหรี่แท้ๆจะมีกลิ่นหอมมากนะอันนี้ก็จะใส่ลงไปกะหรี่แท้ต้องสีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันจะแบบเหลืองเข้มนิดหนึ่งอ๋อทีมงานดูไว้นะครับกะหรี่แท้สีอย่างนี้นะครับคนให้เข้ากันหอมอ่ะอร่อยลดเลยจะบอกให้หอมจนอยากทานเลยครับครับมาจุ่มเสร็จแล้วอาจารย์ก็สะบัดสะบัดหน่อยแล้วก็เอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังเห็นไหมโอ้สวยค่อยเป็นค่อยไปบวกไฟเพิ่มจุ่มแค่เฉพาะตัวกุ้งทอดเองขออนุญาตนะครับจุ่มเองนะจุ่มเองนะครับดูจานนะจุ่มเป็นห่างไว้คุณผู้ชมกลิ่นผงกะหรี่นี่เวลาลงมาทอดอาหารหรือทำกับข้าวเนี่ยจะรุงครัวมากเลยใส่เลยจ้ะโอ้ยน่ากินนะอาหารทอดทุกตำรับคุณผู้ชมเติมวอลส์ผงกะหรี่ตราปืนไข่ลงไปคุณผู้ชมจะได้ความรู้สึกแตกต่างทันทีผมไม่เคยเจอกะหรี่กลิ่นอย่างนี้มาก่อนเลยผงกะหรี่กะหรี่ครับค่ายอาจารย์ขายเหรออาจารย์ขอไม้ละ35 บาทสามพันห้าครับอะไร 3,500 3,500 ก็เนี่ยแหละครับไม้ละ 3,500 คงจานไม้เท่าไหร่ครับเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์ไม้ฟรีไม้ฟรีอะครับผมฟรีอาจารย์ยังเลือกนะครับคุณผู้ชมก่อนจะรับประทานอาจารย์นิสัตจะแนะนำการเพิ่มรสชาติท็อปปิ้งให้มันดูละมุนลิ้นวันนี้เป็นสลัดครีมตรามอลลี่เราทำได้ไม่ยากคุณผู้ชมเสร็จแล้วขวดนี้คุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมมีความเป็นมะขามอาจารย์ก็จะใส่ลงไปนิดนึงมันก็จะมีความเปรี้ยวๆเป็นน้ำมะขามมากขึ้นใส่มากใส่น้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยสลัดครีมมันจะให้เธอแตะชิมนิดนึงนะเธอลองชิมนิดนึงเฉพาะน้ำจิ้มไม่เป็นมะขามไม่รู้เรื่องขออีกทีครับอ่ะ นะโอ้อร่อยอ่ะเสร็จแล้วนะเราเบรกกองเราตั้งวงเลยได้ไหมครับทำไมอ่ะมีเรามีกับแก้มแล้วครับอ๋อเหรอคะเราขาดเครื่องดื่มอย่างเดียวครับเดี๋ยวน้องเจมช่วยอาจารย์โรยงาแล้วก็หอมเจียวไปตามตัวกุ้งเดี๋ยวผมมาฮะทำไมไปหาช้างก่อนไม่ต้องทำไมโรยงาโอ้โหโรยงาต้องไปหาช้างจังหวะนี้ต้องใช้สมาธิไหมครับไม่ต้องอ่ะหายใจได้สบายมากโรยงา
วันนี้เป็นงาขาวคั่วนะคุณผู้ชมตลักข้าวทองโรยให้มันติดๆหน่อยๆอาหารมันจะดูน่ากินนะเออมันดูมีแบบเขาเรียกกันเท็กเจอร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็เพิ่มมูลราคาอุ้ยน่ากินเนาะน่ากินครับน้องเจมส์ใส่หอมแดงเจียวเจียวนิดนึงรายการอาจารย์ขาเด็กฝึกงานไหมครับทำไมล่ะจ๊ะมาหาข้าวกลางวันกินทุกวันเลยครับอ๋อจะแวะมาชิมแถวนี้เหรอแต่บางอย่างก็กินได้บางอย่างฉันก็เททิ้งนะ ตอนทดลองก็พูดไม่ได้นะคะกว่าจะได้สูตรออกมาก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณนี่ได้ทานรสมืออาจารย์นะครับถือว่าเป็นบุญของผมจริงหน้าตาสวยไหมสวยมากเลยครับพูดถึงตัวพี่อ่ะกุ้งดีมากเลยค่ะชิมเลยค่ะหอมผงกะหรี่กรอบนอกนุ่มในเวลากัดเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะรวมกันไหลลงมาอยู่ที่ฟันซี่ที่32ตรงนี้ฮะที่มันผุอยู่พอดีใช่ครับมันเลยทำให้ได้ยินรสเปรี้ยวของมะขาม มีกลิ่นของกะหรี่ตลบอบอวลในจมูกตลอดเวลาฉันไม่เชื่อแล้วด้วยจริงๆอาจารย์น้ำตาไหลเลยอ่ะไม้ทิ่มปากเอาละคุณผู้ชมลองทำนะจะยิ่งสับมั่นใจมันอร่อยโอ้หอมมากอ่ะดีไหมอาจารย์อร่อยอาจารย์มาแรงกว่าผมเยอะเลยอ่ะ ผมต้องเล่นใหม่แล้วแหละเมื่อกี้วันนี้เป็นงานสนุกไหมสนุกมากครับทามตอนนี้เกมงานเยอะไหมละครสองเรื่องครับแล้วก็ยังเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยอะไรเงี้ยก็ติดตามผลงานของน้องเจมส์นะคุณผู้ชมตอนนี้ขยันมากทำมาหากินเลี้ยงลูกไม่ใช่อะไรหรอกนะไม่ได้รักงานครับอาจารย์รักลูกร้อนเงินอ๋อจ้ะครับผมยังไงก็ตามวันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ QS Soup ย่อยง่ายสบายท้องด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทางวอควายช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับน้องเจมส์คงต้องขออนุญาตชิมกุ้งต่อนะครับเราลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับขอบคุณน้องเจมส์ขอบคุณมากครับมะละกออันไหนนี่ครับอ๋ออันนี้มะละกอแน่นอนเลยใหญ่มากเลยนะนี่ยังลูกเล็กนะอ๋อที่อาจารย์มีใหญ่กว่านี้อีกไม่สู้ดีกว่าอ่ะอันนี้โอ้ไม่ต้องมีมะละกอตรงนี้นะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะเราทำอาหารอะไรฉันเนี่ยผัดสามม้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ